ถือเป็นข่าวดีของวงการภาพยนตร์ที่สองหนังไทยคุณภาพอย่างโซลิด b บเดอ s e ซีตอและดอยบอยได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28ปณประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4ถึง13ตุลาคม2566บทความนี้ไทยรัฐออนไลน์จะพามาทำความรู้จักกับหนังไทยสายรางวัลทั้งสองเรื่องนี้ให้มากขึ้นเปิดชื่อ สองหนังไทยลุ้นเข้าประกวดทิงรางวัลเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2023หลังจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28 ปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2023หรือ BIFF ได้ประกาศรายชื่อหนังของประเทศต่างๆที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลนี้ก็ปรากฏว่ามีหนังไทยคุณภาพถึงสองเรื่องที่มีรายชื่อเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลทั้งในสาขา New k u r r e n และ Kim Ji Seok ok, ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเพราะทั้งคู่เป็นหนังที่ชูประเด็น LGBTQ และพาไปสำรวจ เรื่องราวของคนชายขอบในสังคมไทย 1. หนังไทย Solid by the Sea t o r เข้าชิงสาขา New Current Solid by the Sea t o r หรือชื่อภาษาไทยทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางได้เข้าประกวดในสาขา New Current Award ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28ซึ่งจะมอบให้กับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกหรือเรื่องที่สองของผู้กำกับหน้าใหม่ชาวเอเชียคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหนังไทยเรื่องนี้กำกับโดยปฏิพานบุญทริกถือ เป็นผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขาโดยก่อนหน้านี้มีผลงาน A space b t t วิน n the ocean and อน 2015ที่เคยได้รับเลือกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์โจกค่า n e ็ p a c k a เอเชียนฟิล์มเฟสติัประเทศอินโดนีเซียและจูโตมาเอเฟสติวัลประเทศฟินแลนด์ตลอดจนหนังสั้นกึ่งสารคดีเช่นเมอร์เมดสเทียน้ำตานางเงือกและ b ีไฮเดอะวอล l l เบื้องหลังกำแพงที่สะท้อนปัญหาการสร้างกำแพงแนวกั้นคลื่นในพื้นที่หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาในขณะที่ผล งานล่าสุดอย่าง Solid by the Sea t ต่อก็ใช้เวลานานถึง7ปีตั้งแต่การพัฒนาบทจนถึงช่วงเวลาที่จะได้ไปใชายรอบปฐมทัศน์ที่ปูซานซึ่งนอกจากจะเลือกใช้ตัวละครหลักเป็นหญิงมุสลิมในการเล่าเรื่องราวแล้วก็ยังเลือกโลเคชั่นถ่ายทำที่สงขลาโดยใช้หนังเรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยเรื่องย่อ Solid บ y t เด s e ซตเรื่อง ราวของหญิงมุสลิมคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความว้าวุ่นของศรัทธาภายในใจหลังจากได้พบกับหญิงสาวศิลปินจากกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาจัดนิทรรศศิละปะเกี่ยวกับวิกฤตคลื่นกัดเซาะชายฝั่งความสัมพันธ์ของหญิงสาวทั้งสองดำเนินไปพร้อมๆก,กับกำแพงทางวัฒนธรรมและศาสนา สหนังไทยดอยบอยดอยบอยเข้าทิงสาขาคิมจิเซโอกอดยบอยได้รับคัดเลือกให้เข้าทิงรางวัลภาพยนตร์ในสาขาจิเซโอกหรือที่เรียกกันว่ารางวัลคิมจีซอกคิมจิเซโอกอวอร์ด ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28โดยรางวัลน,นี้ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลภาพยนตร์และยังถือเป็นรางวัลที่จะมอบให้แก่หนังสัญชาติเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละปีสำหรับดอยบอยเป็นผลงานกำกับของนนทวัฒน์นำเบญจพลจากผลงานภาพยนตร์กึ่งสารคดีเรื่อง เครื่องหมายสี่เหลี่ยม BKKY ภายใต้การสร้างของเนรมิตหนังฟิล์ม นำแสดงโดยอารัก์อมรสุภสิริอวัตรัตนปินทะและภูมิพัฒนถาวรสิริจะพาผู้ชมไปสำรวจประเด็นชาติพันธุ์และสะท้อนการดิ้นรนในเมืองใหญ่ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับดาวีโชผู้กำกับมือรางวัลระดับโลกที่เคยส่งผลงานหนัง Return to Seoul 2022เข้ารอบ15เรื่องสุดท้ายบนเวทีออสการ์ครั้งที่95 สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมซึ่งได้มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับหนังไทยเรื่องนี้เรื่องย่อดอยบอยดอยบอย เรื่องราวของอดีตนายทหารที่เป็นผู้ลีภัยจากรัฐฉานของเมียนมาเข้ามาทำงานเป็นแรงงานหมอนวดในจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตอย่างดิ้นรนจนกระทั่งได้รู้จักกับนายตำรวจรายหนึ่งซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่ทำให้ต้องพัวพันกับขบวนการดำมืดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเตรียมชม Red Life หนังรักฟิลแบทสะท้อนสังคมจากแบรนติงซีนีมา5เรื่องน่ารู้คอนกรีตยูโทเปียวิมานกลางนรกหนังเกาหลีส่งชิงออสการ์2024